ลับมาคุยหุ้นกันต่อนะครับตอบคำถามกันบ้างค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับมีคุณผู้ชมถามมาผ่าน Facebook Live ครับเขาถามเรื่องตลาด MAI ตลาด MAI ก็เหมือนตลาดทรัพย์ซื้อขายอะไรเหมือนกันหมดถูกกำกับควบคุมโดยกตตตลาดทรัพย์ตรวจสอบเหมือนกันหมดกฎระเบียบเหมือนกันเพียงแต่ว่าเงื่อนไขคือการเป็นบริษัทตลาดMAI เนี่ยเป็นบริษัทขนาดเล็กขนาดย่อมคือเรื่องทุนจดทะเบียนเนี่ยก็จะน้อยกว่านะ market cap ก็จะน้อยกว่านะเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้บริษัทเล็กเนี่ยได้มีโอกาสมาระดมทุนพอเข้ามาแล้วเนี่ยหลายบริษัทก็พัฒนานะครับขยับขึ้นไปสู่ตลาดหลักก็เป็นตลาดที่น่าสนใจเหมือนกันก็หลักเกณฑ์เนี่ยแค่การกำกับดูแลคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าขนาดของทุนจดทะเบียนนะขนาดของ market capมันลดลงไปหน่อยครับเป็นบริษัทเล็กแต่หลายบริษัทเข้ามาแล้วเนี่ยเวลาเขาเติบโตมาเขาก็ขยับได้เข้าสู่เงื่อนไขตลาดหลักไม่มีอะไรเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าตลาดเล็กเนี่ยมันบางทีผลประกอบการเป็นบริษัทอายุไม่นานบ้างก่อตั้งไม่นานบ้างนะผลประกอบการรายได้ก็ยังไม่เยอะบ้างไม่เพื่อเปิดโอกาสเนี่ยแต่ว่าเขาก็จะให้ไปอยู่ตลาดใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เข้ามาลงทุนในตลาดทุนแต่ว่าโดยปัจจัยพื้นฐานโดยรวมนะก็จะน้อยกว่าคือด้อยกว่าแข็งแกร่งน้อยกว่าตลาดหลักนะฮะส่วน VNT วินิจฉัยเมื่อวานนี้ถามมาผู้ถือหุ้นรายย่อยนี่ไม่กี่พันรายแล้วถือหุ้นกันสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะผู้ถือหุ้นใหญ่เขานู่นน่ะ 58% อาซาฮีของญี่ปุ่นนะเขาเข้ามาถือหุ้นใหญ่ 58% แต่ว่าผลประกอบการ2ปีที่ผ่านมานะฮะปี58 59นี่กระเตื้องขึ้นนะปี57นี่ขาดทุนเยอะแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานค่า P/E ratio นี่20กว่าเท่าก็ถือว่าพอยังสูงครับนะแต่ลดลงจากปีก่อนเพิ่ง50กว่าเท่านะแล้วก็ปันผลเนี่ยอัตราผลตอบแทนเงินปันผลนี่ประมาณสัก 2% ต้นๆครับก็พอได้นะแต่ราคานี่นะในรอบ6เดือนนี่ขึ้นมา100กว่าเปอร์เซ็นต์นะจากประมาณ9บาทกว่านี่ขยับขึ้นมาเรื่อยๆล่าสุด20บาท70ตังค์โอ้โหก็ไม่รู้แต่ต้องดูผลประกอบการปีนี้นะครับเขาเป็นหุ้นที่แบบนิ่งสนิทอยู่นานก่อนหน้านี้นะฮะในอดีตเนี่ยเป็นถ้าย้อนหลังไป10กว่าปีนี่เป็นหุ้นที่ผมได้จับตายเป็นหุ้นที่พฤติกรรมมันมีอะไรมันบื้อหวาตอนหลังก็ปรับตัวไม่ค่อยบื้อหวาครับนะมันไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่ลายใหม่สนใจทำไงดีครับ VNT ก็ยังพื้นๆนะต้องไปติดตามรายละเอียดเยอะกว่านี้คุยกับแล้วก็มีที่ก็ติดตามนะให้ลงลึกไปรายละเอียดกว่านี้มีคำถามพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับหุ้นตัวใหม่อยากรู้ข้อมูลพื้นฐาน TPIPP ครับเข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้เห็นราคาจองนะคนจองไว้ต้องทนหน่อยนะฮะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่โดยปัจจัยพื้นฐานเขายังข้อมูลพื้นฐานเนี่ยยังมีอะไรไม่มากนะฮะก็ดู PE ก็ตอนนี้30เท่านะโอ้ก็สูงครับอัตราผลตอบแทนยังไม่มีข้อมูลนะฮะเข้าใจว่าเป็นหุ้นใหม่อาจจะยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้อะไรนะฮะก็ผลประกอบการก็แหมมันมีแต่ปีล่าสุดนะมันก็มันย้อนหลังไม่มีนะฮะก็รู้สึกจะกำไรดีได้พันกว่าล้าน1,824 ล้านปี2559แต่ว่าเขาก็อาจจะกำหนดราคาแพงไปนะก็ผู้ถือหุ้นต้องรอบางคนก็งงอยู่โอ้โหจองนึกกันมาสัก 100% 200% 30% 50% นะตามมาจองวันแรกก็ตามมาจองเกือบ 10% นะหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับก็รอต่อไปนะฮะครับเพราะนี่ก็ตามมาจองสักเล็กๆน้อยๆน่ะรู้สึกว่า6บาทครับบาทแก่ๆนะเมื่อวานนี้น้องนั้นก็มีทักทายกันเข้ามาครับรับชมแล้วก็ช่วยแชร์แล้วด้วยวรนุชโคตรภูนะครับแล้วก็หลายที่ก็รายงานนะครับว่าชัดดีเสียงชัดดูทุกวันให้กำลังใจทีมงาน News One แล้วก็คนดูที่สนับสนุนด้วยครับคุณชมพูนุชโตศิลป์นะครับสวัสดีค่ะพี่สุนันท์น้องเค้กนะครับอยากทราบข้อมูลพื้นฐานหุ้น TPIPP ตอบไปแล้วTPI Power นะฮะล่าสุดก็6บาท65ครับนะวันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าไม่อยากขาดทุนก็เหนื่อยสิ้นเดือนโอ้วันนี้วันสิ้นเดือนนะฮะวันส่งท้ายเดือนเมษายนวันสิ้นเดือนด้วยนะหยุดยาวด้วยเราไปหยุดยาวแรงงานเพราะว่าวันแรงงานชดเชยวันจันทร์นี้ก็ไม่ใช่ดิวันจันทร์วันแรงงานวันที่หนึ่งเลยใช่ครับใช่ครับนะเป็นไงตลาดหุ้นวันนี้ต้องจับตาตัวไหนเป็นพิเศษไหมวันหยุดยาวเนี่ยก็โดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้ปัจจัยภายนอกมันแปรปรวนมากนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยนักลงทุนรายย่อยชะลอการลงทุนเพราะว่า
ยังไม่ไว้ใจปัจจัยภายในทั้งเรื่องการเมืองก็ดูยุ่งทุ่งนะครับนะแม้ว่าจะมันจะสงบสงบแต่มันวุ่นๆนะแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจช่วยคนจน 30,000 ล้านเนี่ยอัดเงินเรื่องเศรษฐกิจนะก็ยังไม่มั่นใจในทิศทางนะฮะแล้วก็ต่างประเทศกลับมาขายอีกก็วันนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยนะซึมซึมนะโอเคนะคนไม่อยากเก็บของเราไป3วันหยุดแล้วหัวใจจะวายนะฮะหยุดยาวๆก่อนดิโอ้ประเทศไทยหยุดเยอะนะสงกรานต์ผ่านไปหยุดยาวลองวีคเอนด์ใช่ไหมมาอีกแล้วสัปดาห์นี้เดี๋ยวผมก็จะเพ่นแล้วเนี่ยไปต่างจังหวัดแล้วไปทำสวนแล้วกลับเข้ามาอีกทีวันจันทร์เลยวันศุกร์นอนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้ยสบายเลยชีวิตมีความสุขหมดเวลาของคุยหุ้นแล้ววันนี้คุณยังมีความสุขนะตอนนี้ถือเงินสดไว้เยอะอย่าถือหุ้นเยอะต้องถือหุ้นเยอะบางทีเป็นทุกข์ได้โอเคครับเอาล่ะหมดเวลาของคุยหุ้นแล้วนะครับพบกันใหม่วันสัปดาห์หน้าครับวันอังคารเนาะวันจันทร์หยุดนะครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้เราทั้งสองคนรวมทั้งทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ